เลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามาเลขเข้ามาจ้าไอติมอร่อยอร่อยร้านเปิดใหม่มาทางนี้เลยจ้าร้านขายอะไรกันเนี่ยเบรกก่อนดีกว่าเอียดเลขเข้ามาจ้าไอติมอร่อยอร่อยจ้าพี่เอกดูนั่นดิเอ้าปุ๊กปิ๊กพี่เอกเหรออ่าพี่ฝนมาขายไอติมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะขายเมื่อกี้นี้อ่ะฮะขายเมื่อกี้ ใช่แล้วเอาไอติมอะไรดีอ่ะเอาบลูเบอร์รี่หนึ่งแล้วก็ช็อกโกแลตหนึ่งโอ้บลูเบอร์รี่กับช็อกโกแลตมีพอดีเลยงั้นเดี๋ยวขอดูก่อนนี่อืมอร่อยเดี๋ยวอย่าชิมก่อนดิชิมก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้อืมอร่อยมากเลยอ่ะเอาลงมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยกำลังเอาไปให้เดี๋ยวนี้แหละนี่ไอติมที่สั่งได้แล้วนะจ๊ะบอกแล้วว่าจะชิมก่อนเออมันเผลอไปน่ะแล้วช็อกโกแลตของพี่เอกกับพี่ฝนได้แล้วแน่นอนเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กนายหยิบไปสักทีสิอร่อยส่วนอันนี้ไอศกรีมช็อกโกแลตโอ้โหช็อกโกแลตใหม่มาเลยเนี่ยขมมาเลยอร่อยมากมากเลยเนี่ยพี่ฝนเปิดร้านวันแรกยังไม่มีใครมาซื้อเลยอ่ะนี่ไงลูกค้าเจ้าแรกอ๋อดีมากเลยว่าแต่วันนี้มีอะไรกันเหรอเห็นรีบร้อนกันจังเขามีประกวดแฟชั่นโชว์มีประกวดแฟชั่นโชว์งั้นเหรอไปเดี๋ยวพี่เอกพาไปประกวดแฟชั่นโชว์ที่ไหนอ่ะเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกซิตี้เลยเหรอเดี๋ยวเราไปตามป้ายเลยป้ายชี้ให้ไปทางไหนเราไปทางนั้นโอ้โหป้ายประกาศไปเม็กซิโกซิตี้ไปไกลชะมัดเลยว่าแต่ประกวดแฟชั่นคราวนี้มีตังค์ให้หรือเปล่ามีตังค์ให้อยู่แล้วเราไปทางนี้เลยไปเขาไปเลยเหรอพี่เอกขับให้มันดีๆหน่อยดิเออขับให้มันดีๆหน่อยนั่นเรากำลังออกเดินทางไปเม็กซิโกโกโก้กันแล้วอ่ะทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงงานแข่งขันแล้วนะพี่ฝนงานแข่งขันงั้นเหรอใช่แล้วประกวดอะไรเนี่ยเออเขาบอกว่าวันนี้มีประกวดพิงเดชชุดสีชมพูฉันไปก่อนละไปก่อนแล้วเหรอปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กไปไวมากเลยอ่ะโอ้ยอยากจะบอกว่าวันนี้มีผมมาใหม่ด้วยนะเนี่ยขอบอกผมใหม่เหรอพี่ฝนเออใช่แล้วผมสีชมพูมาใหม่น่ารักมากๆเลยล่ะแล้วอย่างนี้คนก็จะต้องแห่ไปใช้ผมแบบนั้นกันนะสิจริงเหรอจริงมีของใหม่อ่ะโอ้ของใหม่มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาอย่างนี้พี่ฝนขอไปดูหน้าตาก่อนดีกว่าวันนี้ประกวดชุดสีชมพูจะต้องตามหาหน้าตาที่มีสีชมพูนิดนึงอ่ะนะสีชมพูนิดนึงจริงเหรอพี่ฝนอ่ะนี่ไงน่ารักตะมุตะมิชะมัดเลยเอออุตะให้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีคนใส่ผมสีชมพูเหมือนกันจริงด้วยเห็นป่าบอกแล้วว่าผมแบบนั้นน่ะเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กนี่นายเหรอฉันเองอ่ะแล้วทำไมนายจะต้องแต่งตัวเหมือนฉันด้วยเนี่ยฮะฉันไม่ได้แต่งตัวเหมือนฉันแต่งก่อนฉันแต่งก่อนที่ไหนฉันต่างหากที่แต่งก่อนฉันต่างหากที่แต่งก่อนเดี๋ยวเอาอย่างงี้ดีกว่าอย่ามัวแต่เถียงกันเดี๋ยวเวลาหมดพอดีไปหากระโปรงใส่ก่อนดีกว่านะปัญหาคือพี่เอกหากระโปรงไม่เจอหากระโปรงไม่เจอเหรอโอ้ตอนนี้เพื่อนวิ่งกันให้วุ่นไปหมดเลยชุดสีชมพูใครๆก็อยากจะใส่เพราะว่าสวยสวยมากเลยเหรอใช่แล้วสวยมากเลยแล้วขอบอกเดี๋ยวพี่ฝนขอใส่อันนี้ก็แล้วกันนี่ชุดสีชมพูพิงตามด้วยอันนี้เลยกระโปรงอันนี้บานผิวกระโปรงบานผิวเหรอใช่แล้วนี่สีชมพูด้วยโอ้โหพี่ฝนว้าวอย่างสวยเอ้ยไม่ได้เล่นนานปรับสีตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนกับว่ามีใครแต่งชุดสีชมพูเหมือนพี่ฝนเลยใครจะไปแต่งเหมือนพี่ฝนพวกเป๊กนายเหรอฉันไม่เกี่ยวสักหน่อยแต่ว่าฉันเห็นนายแต่งตัวเหมือนฉันจริงๆนะฉันแต่งก่อนฉันบอกว่าฉันแต่งก่อนตั้งหากปุ๊กเป็กสองคนนี่จะทะเลาะ กันทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ตรงนี้มีเสื้อสีชมพูแป้นแหลนน่ารักมากเลยเขาสุ่มมาได้สวยมากเลยนะรอบเนี้ยน่ารักจริงๆแต่แบบว่าอ้าวทำไงดีตอนนี้พี่ฝนใส่ไปแล้ว2ชุดอะเอาออกไปแล้วก็เอาชุดใหม่ใส่เอาออกตรงไหนล่ะที่นี่ได้ยังนี่ไงเราจะต้องเอาออกทางนี้ตรงกางเกงโอ้แต่แบบว่าเสื้อเขาไม่คลุมอ่ะเขามีข้างบนอยู่อ่ะพี่ฝนจะต้องกลับไปใส่ตัวเดิมยังไงเอาไปใส่ตัวนี้ดีกว่าน่ารักกว่านี่ได้แล้วเดี๋ยวพี่เอกกำลังหาชุดเพิ่มเติมอยู่พี่ฝนอยากได้อันนี้อ้าวใช้ไม่ได้เอาทุกคนผ้าคลุมไหล่มันเต็มหรือเปล่าโอ้ไม่น่าจะเต็มนะเดี๋ยวไปหาแอคเซสซอรี่อย่างอื่นดีกว่าอุปกรณ์เสริมไม่มีปีกด้วยนะมีปีกด้วยงั้นเหรอใช่แล้วเหมาะกันมากโอ้โหแต่ละคนใส่ปีกมาสวยงามมากเลยเดี๋ยวพี่ฝนใส่อันนี้ดีกว่าหูกระต่ายพี่ฝนจะเป็นกระต่ายน่ารักตะมุตะมิดีงั้นเดี๋ยวพี่เป็นนางฟ้าพี่จะเป็นนางฟ้าเหรอนางฟ้าฟันน้ำนมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีใครแต่งชุดสีชมพูน่ารักอีกคนนึงแล้วใครแต่งชุด
ชุดสีชมพูน่ารักเหรอนี่ไงเมื่อกี้วิ่งผ่านไปใช่เหรอใครอ่ะพวกเพชรนายหรือเปล่าไม่ใช่ฉันฉันอยู่นี่แล้วนายอยู่ไหนกันแน่ฉันอยู่ตรงเนี้ยตรงหน้าตาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเรามีคาถาสีชมพูอันใหม่ด้วยนี่นาแล้วทำไมพี่เอกหยิบคาถาไม่ได้อ่ะโหดูสิเราสามารถกวัดแกว่งคาถาน่ารักตะมุตะมิชะมัดเลย40เหรียญโอ้โหนี่พี่ฝนไม่ได้ซื้อนะเนี่ยเอาแล้วพี่ฝนได้มายังไงอ่ะแสดงว่าพี่เอกหยิบเกินมาหรือเปล่าเอาเหรอเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีผมหน่อยเอาแย่แล้วเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันหมดเวลาพอดีใครเนี่ยโอ้โหเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะผู้เข้าประกวดคนแรกแต่ว่าข้างหลังเขาโอ้หัวใจเป็นหัวใจน่ารักตะมุตะมิอันนี้ผิดสีแล้วจ้าอันนี้สีขาวเดี๋ยวพี่ฝนให้คะแนนก่อนก็แล้วกันเยอะก่อนนะมีชุดแบบนี้ด้วยงั้นเหรอเหมือนจะเห็นอยู่อ่ะพี่ฝนโอ้น่ารักจังเลยอยากใส่มั่งฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วรอบต่อไปก็ใส่ดิเดี๋ยวก่อนนี่ใครนั่นใครอ่ะนี่ปุ๊กปิ๊กหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอโอ้แต่ว่าน่ารักเหมือนกันกระโปรงสีชมพูอย่างสวยเดี๋ยวรอดูต่อไปเลยของฉันเนี่ยนี่ของนายเหรอใช่แล้วว่าฉันว่าแล้วเชียวนายเหมือนฉันเดะเลยปุ๊กปิ๊กเหมือนที่ไหนฉันเริ่มก่อนฉันเริ่มก่อนตั้งหากตอนฉันเป็นหมีเป็นหมีที่ไหนมันแมวไม่ใช่เหรอหมียังไงหมีหน้ากากหมีขาวอ๋อหน้ากากหมีขาวต่อไปนี่ฉันเองเอ้ยทำไมของพี่ฝนกระโดดทำไมกันนี่ไงพี่ฝนกุ๊กกิ๊กกระลุกกุ๊กกิ๊กมากเลยอ๋อพี่ฝนใช้ท่าเดินแบบกระโดดมานี่เองใช่แล้วนี่มีคาถาวิเศษแปลงร่างให้ทุกคนกลายเป็นสีชมพูโอ้โหแล้วงี้พี่จะสู้ไหวไหมเนี่ยไม่มีใครสู้พี่ฝนได้แน่นอนเอาล่ะคนต่อไปคือมาแล้วนี่คือใครเอ้าพี่ฝนแย่แล้วทำไมเหรอเสื้อบั๊กเสื้อที่พี่เอกใส่มาไม่ขึ้นในนี้เอานี่ไงอันนี้ก็สวยดีนะเนี่ยโธ่เอ้ยเสียดายอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชุดนี้ก็สวยดีเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าคราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วผลการแข่งขันโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเย้พี่เอกชนะเฉยเลยดีใจด้วยนะเนี่ยพี่เอกได้ที่1พี่ฝนได้ที่2ส่วนนายปุ๊กปิ๊กที่3ฉันได้ที่3ในไงฉันสวยที่สุดนะเนี่ยว่าฉันต่างหากที่สวยที่สุดแต่แบบว่าตอนนี้พี่เอกเป็นฝ่ายชนะด้วยยินดีด้วยนะเนี่ยโอ้ thank you หลายๆเด้อสุดยอดไปเลยพี่เอกชนะคราวนี้เยี่ยมมากเลยอ่ะโอ้ขอบคุณนะทุกคนที่เทคะแนนมาให้พี่เอกแบบงงๆเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปแข่งกันต่อดีกว่าดูซิว่าคราวนี้เขาจะให้เราแต่งตัวเป็นอะไรอ่ะนะรอบนี้ฉันชนะแน่นอนอันนี้เขาให้แต่งเป็นสายดำๆแต่ว่าเป็นคาวาอี้ด้วยพี่ฝนแต่งเป็นสายดำๆแต่ว่าน่ารักงั้นเหรอเหมือนเวนเดย์อะไรเงี้ยเหรอแบบนั้นพี่ฝนจัดการเลยแหมเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนายไปก่อนฉันอีกฉันไวอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวแต่งเป็นเวนซ์เดย์ผมสีดำๆผมทรงนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูก่อนว้าพอได้พอได้ทุกคนจะต้องแต่งให้แบบน่ารักโทนสีดำใช่หรือเปล่ารับรองว่าคราวนี้ฉันชนะเลิศแน่นอนพี่ฝนต่างหากจะต้องชนะมาแล้วมาแล้วหน้าตาเอาแบบไหนดีหน้าแบบนี้ก็น่ารักนะเนี่ยพี่เอกยังเลือกผมไม่ได้เลยเลือกผมไม่ได้เหรอเลือกไม่ถูกอะเออมันเยอะมากเลยละขอบอกฝั่งนี้หน้าตาก็น่ารักเหมือนกันนะเอาวันไหนดีนะทางนี้ก็น่ารักเต็มไปหมดเลยพวกปิ๊กนายไปไหนแล้วเนี่ยฉันใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเหรอฉันรีบว่าทำไมนายเร็วจังเลยอ่ะฉันรีบสุดในเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะหาชุดสีดำงั้นหรอเดี๋ยวมาดูกระโปรงก่อนดีกว่าเอากระโปรงแบบใหม่อันไหนดีนะเฮ้ยฉันเจอแล้วกระโปรงแบบใหม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีชุดเหมือนเวนส์เดย์วิ่งข้ามไปใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่พี่เอกนะพี่ฝนไม่ใช่พี่เอกเหรอไม่ใช่พี่เอกยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดแต่แบบว่าตอนนี้พี่ฝนได้กระโปรงตัวใหม่ฟุ้งฟริ้งมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอหลบก่อนหลบก่อนหลบอะไรหลบก่อนอย่ามาเห็นฉันไม่เอาใครมาเห็นฉันฉันไปตรงอื่นดีกว่าพุกปิ๊กนายเหรอเฮ้ยพุกปิ๊กนี่ชุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันเจอชุดเหมือนเวนส์เดย์ปุ๊กปิ๊กนี่นายเหรอใช่แล้วโอ้โหนายนี่แต่งตัวสวยเหมือนกันนะเนี่ยแม่ฉันน่ะเก่งรางวัลที่1ไว้อยู่แล้วเฮ้ยฝั่งนี้มีรองเท้าอ้าวแย่แล้วรองเท้าเปลี่ยนไม่ได้
เปลี่ยนได้เพียงแต่ว่านั้นมันอยู่ในเดทยาวจะไปมองเห็นได้ไงงั้นนายมาเปลี่ยนให้ฉันหน่อยดีกว่าเป็นไงสวยเปล่าโอ้สวยมากเลยโอ้ตัวสูงเลยนายตัวสูงเลยเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กนายลองเปลี่ยนรองเท้าให้ฉันดูหน่อยนี่ก็เปลี่ยนอยู่นี่เปลี่ยนมาสีเหลืองนะสีเหลืองสวยโอ้นี่ไงเป็นรองเท้าสีดำแบบนี้เปลี่ยนสีได้ไปละหนีก่อนดีกว่านายจะรีบหนีไปไหนเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนหมอชุดนี้ก็น่ารักนะเนี่ยทำไมพวกนั้นเปลี่ยนชุดกันเร็วจังเลยอ่ะพี่เอกก็รีบๆหน่อยตอนนี้พี่ฝนกำลังจะเปลี่ยนทรงผมแล้วงั้นไปเลือกหน้าก่อนดีกว่าทรงผมเอาแบบเวนซ์เดย์ดีกว่านี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงฮึบชึบนี่ผมถักเปียสองข้างเปลี่ยนสีผมด้วยเดี๋ยวพี่เอกไปเอาชุดแล้วนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนี่ยังเปลี่ยนกันไม่เสร็จอีกเหรอยังหาอุปกรณ์ไม่เจอเลยฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันขอไปเอาร่มก่อนดีกว่าพี่ฝนเอาร่มด้วยเหรอใช่แล้วเบนซ์เดย์เขาจะต้องใส่ร่มด้วยเดี๋ยวก่อนนั่นใครวิ่งผ่านไปเอาใส่ไม่ได้อ่ะนี่ใครฮะนี่ใครก็เขาบอกว่าออกแนวเว้นสเดย์เดี๋ยวก่อนร่มใส่ไม่ได้จริงๆทุกคนโหทำไงดีเต็มหรอสงสัยจะเต็มต้องไปหาอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นแล้วล่ะเนี่ยโถเอ้ยกระเป๋ามองไม่เห็นทำไงกระเป๋าเวลาใส่สะพายเข้าไปเห็นแต่สายอย่างเดียวอะมองไม่เห็นสงสัยเราจะต้องไปใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมมาฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกใส่ปีกไม่มันก็ไม่ค่อยเข้ากันนะพี่วอนใส่หัวนี่ดีกว่าหัวกระต่ายสีดำงั้นใส่เขาไปเลยแล้วกันนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ใครเมื่อกี้ใครวิ่งผ่านเราไปฮะเมเลฟิเซนต์เมเลฟิเซนต์เหรอใช่เมเลฟิเซนต์เขาก็สีดำเหมือนกันนี่นะดำทั้งตัวเลยตอนนี้เอาล่ะทุกคนตอนนี้พี่ฝนมีดอกกุหลาบรอบกายด้วยหมดเวลาหมดเวลาแล้วไปดูกันดีกว่าว่าคราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเฮ้ยคนนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้ใส่ชุดสีแดงมาอย่างสวยพี่ฝนชอบเลยให้5ดาวเลยแดงเพลิงมาเลยคนนี้เป็นน้องกระต่ายน่ารักตะมุตะมีเหมือนกันฮะจริงเหรอคนต่อไปนี่ออกทีมเว้นแสดงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยทำไมแต่งกันดูดีจังเดี๋ยวก่อนคนนี้ดีกว่าฉันละสีฉันละสีฉันละสีคือใครฉันคือปุ๊กปิ๊กปุ๊กสปิ๊กงั้นเหรอเป็นไงเท่เปล่าทำไมนายแต่งตัวสวยจังเลยเวลานายแต่งสีดำเนี่ยออกมาดูดีเสมอเลยอ่ะก็มันสีประจำตัวฉันนี่นะสบายพี่ฝนเองโอ้นี่พี่ฝนหนอใช่แล้วน่ารักหรือเปล่าโอ้โหดำขาวดำขาวมาเลยใช่แล้วพี่ฝนเป็นเว้นซาเดย์เอาละเดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นพี่เอกแน่นอนจริงเหรอเพราะว่าพี่เอกต่อพี่ฝนมาไม่ใช่หรอจริงเหรอนี่ไงใช่จริงด้วยมาแววว้าวนี่เมเลฟิเซนต์แน่นอนเลยนะเนี่ยนี่ดำพออย่างเนี้ยฮะมองไม่เห็นอะไรเลยดำไปทั้งตัวเลยถ้าใส่สีดำวันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะทุกคนเอาละตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวขอให้คะแนนเพื่อนก่อนคนนี้เป็นกระต่ายน่ารักมาดูผลรางวัลกันดีกว่าเปิดเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันนาซีฉันนาซีโอ้โหปุ๊กปิ๊กวันนี้นายสวยจริงๆแล้วฉันให้5ดาวไปเลยแหมก็ต้องยอมก่อนเลยนะวันนี้ใช่แล้วดีใจกับทุกคนด้วยที่ได้รับรางวัลส่วนพี่ฝนวันนี้ตกรอบไม่เป็นไรสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย